ืนมาแล้วจะเห็นกูไหมเนี่ยมันคือปืนอีโบเอ้ยอากาศวันนี้ไม่ค่อยดีเลยฝนตกหนักทั้งวันอากาศมันแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวและวันนี้ก็ฝนยังมาตกอีกอากาศชักแย่จังวันนี้เราจะมาทำอะไรเดี๋ยวจะมาทำอะไรกันดีในวันฝนตกผมนึกออกแล้วผมนึกออกแล้วใช่ผมมีมือถือจะมาเปิดดู JCB ชักว่าวใส่ไมโครโฟนดีกว่าไม่ใช่วันนี้จะมาแฮกข้อมูลกันดีกว่าออนไลน์แฮกกิ้งเข้าไปเลยฮะค้นหาข้อมูลแฮกพวกที่มันชอบแอบทำอะไรกับสัตว์ผมตอนนี้ผมกำลังค้นหาห้องแล้วเจอแล้วฮะจัดไป58วิอยู่ใกล้ๆนี่เองไม่ได้ไกลมากเราจะมาลองแอบแฮกดูแบบเนียนๆดูว่ามันจะจับได้ไหมแต่เขาถ้าเขาวิวตันแล้วเขาก็น่าจะรู้ว่าเรามานะตอนนี้เราก็ขับรถตีเนียนไปก่อนพยายามเป็นเหมือนบอทเหมือน AI ขับรถตีเนียนเพื่อนซิ่งไปแล้วเราต้องซิ่งครับมันมีเวลา4นาทีที่เราจะขโมยข้อมูลแล้วก็เลือกจุดที่เราจะแฮกกิ้งเดี๋ยวมันฉลาดครับมันฉลาดตอนนี้มันรู้ใช่ไหมใช่มันรู้ต้องไปครับขโมยแฮกแล้วก็ขับหนีแม่งเลยดีกว่าครับจะถึงมันแล้วครับ3นาทีครับเราต้องรีบแฮกมันไอ้ห่านี่มันรู้ไงมันไม่เหมือนภาค2ต้องขับหนีครับเราต้องไปหาที่แฮกอื่นออกไปโอ้ยโทษทีคุณสมรเราต้องหาที่แอบแล้วครับหาที่อายตรงนี้เวิร์กไหมไม่รู้เวิร์กหรือเปล่าครับขอแอบแฮกตรงนี้แล้วกันเราแฮกครบร้อยเมื่อไหร่เรามีสิทธิ์ผ่านฉลุยครับดูซิว่าเขาจะมาไหมตรงแสงสว่างน่าจะเป็นจุดที่อันตรายที่สุดและก็ปลอดภัยที่สุดข้อมูลมันสำคัญครับไอ้พวกนี้มันต้องมาเอาถ้ามันไม่มาแย่งจากผมไปคลิปมันหลุดทั่วเว็บไซต์แน่นอนคลิปอะไรวะกูนี่คิดจินตนาการได้ไปเรื่อยเนาะเอาละฮะตอนนี้เราก็รอเวลาเขามาหุ้ยให้ตายเถอะเราต้องล็อกกล้องนี้ไว้เสียงเขาอยู่ใกล้ๆครับเราต้องล็อกกล้องนี้ไว้ดับไฟก่อนครับดับไฟให้มืดไปไปไหนวะเสียงเหมือนอยู่ใกล้ๆครับเขาสงสัยเขากำลังค้นหารอบครับนั่นคืออะไรอ่ะห้องเหรอจัดไปสิครับออกดูๆๆไปที่ห้องไปดูตรงนี้ไว้มันมาเดี๋ยวเรากระโดดออกเฮ้ยมันเดินไปทางนู้นป่ะครับมันไม่ได้ขึ้นบันไดมาใช่ไหมต้องดูดีๆนะฮะต้องใจเย็นๆนะมันอยู่ตรงนู้นวิ่งวิ่งใหญ่เลยหาใหญ่เลยครับเราได้ที่แอบดีมากดีนะ2กล้องถ้าเราไม่ให้มัน2ตัวนั้นน่ะมันเห็นเราแน่นอนมันจับเราได้วินาทีสุดท้ายครับยังไงเราก็ต้องได้ข้อมูลมันมาแล้วจะประจานมันเผยแพร่บนเว็บไซต์ลามกว่ามันทำอะไรกับแมวคนบ้าเลยมีอะไรกับแมวเอาละฮะมันไปไหนเอ่ยอย่ามาเห็นเรานะน่าจะจับเราไม่ได้แล้วนะครับล็อกรอบเรียบร้อยครับโอ้โหเมื่อกี้ผมเพิ่งฆ่าคนบริสุทธิ์ไปใช่ไหมเรียบร้อยฮะเราให้ข้อมูลเขาได้สะใจจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปหาเหยื่ออีกสักคนหนึ่งฮะเราจะไปแฮกเขารัวๆเลยตอนนี้ดูสิจนกว่าจะมีใครจับผมได้
อากาศวันนี้เราได้คลิปไปปล่อยสงสัยวันนี้น่าจะได้เงินหลักล้านอีกคนครับไปอ้าวมันคืออยู่ใกล้ยังวะเขาอยู่ใกล้มากครับคือถ้าผมแฮ็กเดี๋ยวนะมันนิ่งมากผมจะใช้อันนี้ไม่ใช่มันเปิดฝาหม้อผมจะใช้กล้องในการแฮกนะฮะเราก็กล้องตัวนี้ส่องถึงมันไหมไม่ถึงนะฮะ4นาทีครับใจเย็นๆฮะโอ้โหมันรู้จักหลบกล้องนะฮะแล้วนะว่าเราจะเอายังไงดี3นาทีเดี๋ยวเราจะขับหนีเขาเลยนะฮะเป็นไปได้ยากถ้าเราสตาร์ตอนนี้มันจะรู้ตัวเราลงรถดีกว่าเพลงสิกูไปละไอ้โง่เราต้องแฮกที่สถานีรถไฟนะครับรีบไปเลยรีบไปเลยครับสูตรนี้ผมใช้บ่อยครับผมเล่นบ่อยขึ้นไป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 เรื่อยๆเดี๋ยวมันรู้ตัวเดี๋ยวมันรู้ตัวมันจะมีจุดบอดอยู่ที่ตรงนี้นั่นแหละขึ้นไปขึ้นไปเนี่ยนะครับจุดบอดมันผมได้ที่อย่างดีนะมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วครับมันขึ้นมาแล้วต้องใจเย็นครับเขาขึ้นมาแล้วต้องเงียบข้อมูลของนายฉันจะเผยแพร่สู่เว็บไซต์อาณาจารย์เขายังไม่เห็นนะเหมือนจะวิ่งอยู่ทางไหนไม่รู้เดี๋ยวเราจะหยุดรถไฟนะฮะให้รถไฟเขาวิ่งไปแล้วเราจะหยุดหลอกมันให้มันสับสนนะฮะมันไปไหนวะมันต้องวิ่งอ้อมแถวใต้สะพานแน่เลยเฮ้ยยืนเนียนๆก่อนครับอ้าวมันออกจากเกมใช่ไหมเนี่ยนี่เราแอบแฮกอย่างเท่ๆนะฮะอ๋อเขาไม่รู้เขาไม่รู้โดนผมแฮกไปไอเราก็เวลตันแล้วไม่รู้จะอัพอะไรแล้วมั้งเนี่ยไปหาอีกคนไปแฮกกันดีกว่านะฮะดูดิว่าจะเจอใครคนสุดท้ายวันนี้เรารวยอื้อแน่โอ้โหคนนี้แม่ง200นะครับ EXP มันอะถ้าได้มาคือ200ฮะถ้าไม่ได้ก็คือโดนลบ200โอ้โหแม่งมันพร้อมยกสะพานนี้ผมเลยไอ้พวกเนี้ยเวลาผมเข้ามามันจะรู้ไปดิปอร์เช่เนี่ยแฮกแล้วเลยครับแฮกแล้วเลยไอ้สัสเราจะไปหาที่แฮกกูจะแฮกตรงไหนดีแฮกอ
เริ่มแฮกข้อมูลแบบปักเถื่อนแฮกแบบให้รู้ตัวไปเลยไอ้พวกนี้มันรู้ตัวภาคแรกมันไม่เวิร์กตรงนี้แหละครับคือมันจะรู้กันง่ายแม่งถือปืนมาแล้วครับจะเห็นกูไหมเนี่ยมันถือปืนอีโบต้องพี่เกือบตายมามันจับผมได้แล้วมันจับผมได้แล้วมันปีนเองอย่าพึ่งโดนถูกแล้วหลบมันขึ้นข้างบนโดนอีโบนี่มันฉลาดเลยมอยผมจะโดนจะตายแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับเละไปผมเสียงดังไม่ได้นะมันกลางคืนแล้วกูต้องหนีแบบชูโรหูเบาๆยาโอ้ให้ตายเถอะมันจับได้ไอ้นี่มันรู้ไอ้เราก็นึกว่ามันจะไม่เห็นนะนึกว่ามันจะวิ่งเลยไงเมื่อกี้ผมรู้นี่ผมกระโดดลงไปดีกว่าโอ้สุดยอดสนุกครับสนุกเกมนี้แนะนำให้มาเล่นโหมดมัลติเพลเยอร์ถ้าใครมีลองไปหาแฮกข้อมูลคนอื่นเขาดูขโมยข้อมูลสำคัญแล้วไปปล่อยเผยแพร่ที่เว็บไซต์อนาจาร อะไรของกูวะเนี่ยขอโทษที่ทำเสียงแบบนี้นะคือมันดึกแล้วเนาะต้องพูดเบาๆไว้เจอกันคลิปหน้าฮะว่าจะเป็นอะไรสวัสดีครับกดปิดยังไง